ันถึงให้แกอยู่ไม่ได้นุ้ยคือฉันเพิ่งตกงานอ่ะฉันก็เลยอยากจะทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆแกช่วยฉันหน่อยนะถ้าแกช่วยฉันผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ฉันสัญญาฉันจะไม่ลืมแกเลยนี่ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยแกหรอกนะแต่มันเป็นเพราะว่าฉันไม่อยากเสียเพื่อนที่ดีแบบแกไปไงแกพูดอะไรของแกอ่ะฉันไม่เข้าใจคุณพิมพ์มีอะไรไปทำก็ไปทำก่อนไปเมื่อก่อนฉันก็เคยมีเพื่อนที่ดีอยู่4คนแต่ฉันก็เสียเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันไป3คนก็เพราะว่าเรื่องเงินนี่แหละฉันรู้ว่าแกคงไม่เชื่อคำพูดฉันหรอกเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้แกดูคนนี้คือเตยเป็นเพื่อนสมัยเรียนตอนฉันอยู่บ้านนอกแล้วฉันกับเตยเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กฉันเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขามากแต่เมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเขามายืมเงินกับฉัน 100,000 เขาบอกว่าเขาต้องการใช้เงินด่วนแล้วก็จะคืนให้ฉันภายในสิ้นปีว่าไงนุ้ยเมื่อ3ปีก่อนเงินที่แกยืมฉันไป 100,000 แต่แกบอกว่าแกจะคืนให้ฉันภายในสิ้นปีไงนี่มันก็ผ่านมา3ปีแล้วนะเตยคือฉันแค่อยากจะถามแกว่าฮะ อะไรนะอะไรนะฮัลโหลโอ๊ยคือตอนนี้ฉันอยู่บนรถไฟอ่ะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอ่ะเพื่อนกันแท้ๆเงินค่ายนี่ทนได้ตลอด3ปีที่ผ่านมาฉันโทรหาเขาเป็น30 40สายเลยนะแต่แกรู้อะไรไหมทุกครั้งที่ฉันโทรหาเขาเขาก็จะอ้างว่าอยู่บนรถไฟบ้างไม่ก็อยู่บนเครื่องบินอ้างว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีแล้วก็แบตโทรศัพท์หมดอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นคนนี้คืออันเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับฉันมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะอาบน้ำด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกกับฉันว่าบริษัทของเขากำลังขาดทุนเขาโทรมาขอยืมเงินฉัน 400,000 แล้วก็บอกฉันว่าจะคืนภายใน3เดือนฮัลโหลอันฮัลโหลนี่แกจะโทรมาทวงเงินอีกแล้วใช่ไหมทำไมแกเป็นคนแบบนี้วะคนล้มอยากข้ามสินี่จะบีบกันให้ตายเลยหรือไงฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะอันแกไม่ต้องมาพูดเลยฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะฉันไม่มีวันคืนเงินแกหรอกแล้วก็ไม่ต้องโทรมาอีกนะอันนี่คือเพื่อนคนที่สองของฉันที่ฉันเสียไปเพราะเรื่องเงินฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆเป็นคนมายืมเงินเองแท้ๆแต่พอฉันเป็นคนทวงเนี่ยกลายเป็นว่าฉันเป็นคนผิดซะงั้นแล้วที่น่าเจ็บใจที่สุดเนี่ยก็คือฉันช่วยเขาในวันที่เขาลำบากที่สุดแต่แกดูตอนนี้สิเขากลับหาว่าฉันไปกดดันเขาไปบีบเขาแถมยังบอกว่าคนล้มอยากข้ามทีนี้แกคิดเอาเองแล้วกันแกคือเดี๋ยวแกอย่าเพิ่งพูดฉันยังมีอีกคนนึงคนนี้เนี่ยแกรู้จักดีเลยแหละ
าเมล่าไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry, it is not possible to reach เมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยพาเมล่าเขาบอกกับฉันว่าเขาอยากทำธุรกิจเล็กๆเขาก็เลยไปกู้เงินมา1 ล้านบาทแต่ต้องมีคนค้ำประกันให้เขาเขาก็เลยไปถามเพื่อนของเขาให้มาค้ำประกันให้แต่ไม่มีเพื่อนคนไหนค้ำประกันให้เขาเลยเขาก็เลยมาถามฉันฉันก็เห็นว่าเราเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆฉันก็เลยค้ำประกันให้เขาแต่แกรู้อะไรไหมพอเขากู้ผ่านเนี่ยเขาก็หอบเงิน1 ล้านหนีไปเลยหนึ่งปีที่ผ่านมาฉันโดนเจ้าหนี้ทวงเงินไม่รู้กี่ครั้งกระจกหน้าต่างบ้านฉันเนี่ยแตกไปไม่รู้กี่รอบบัญชีบริษัทฉันเนี่ยก็ถูกอายัดเพราะฉันไปค้ำประกันให้พาเมล่านี่แหละทีนี้แกเข้าใจยังอ่ะหนุ่ยฉันเข้าใจแกนะแต่ว่าฉันไม่เหมือนกับพวกเขาอ่ะแกเชื่อใจฉันสิโอเคฉันเชื่อใจแกก็ได้ฉันหวังว่าแกจะไม่เป็นเหมือนพวกมันแกเข้าใจฉันใช่ไหมฉันไม่อยากเสียเพื่อนไปเพราะเรื่องเงินอีกแล้วแกเชื่อใจฉันนะฉันขอยืมแก500,000ภายใน2 เดือนเนี่ยฉันคืนเงินให้แกแน่นอนนะแต่ฉันก็หวังว่าแกไม่พูดดีกว่าขอบใจแกมากเลยนะเงินที่ยืมฉันไปเนี่ยก็ไม่ต้องเอามาคืนแล้วนะแล้วฉันก็คงจะไม่เหลือเพื่อนแล้วจริงๆสูงต่ำวัดได้แต่คำพูดคนเนี่ยวัดไม่ได้จริงเป็นอย่างที่พวกแกพูดจริงๆด้วยอ่ะยายนุ้ยนี่มันหลอกง่ายจริงๆเลยแค่ทำตัวน่าสงสารนิดหน่อยก็ได้เงินมารับฟรีฟรี500,000อีโง่มาชนแก้วกันดีกว่าแบบความโง่ของนุ้ยเขาเป็นใครเหรออ๋อเขาคือหัวหน้าแผนกคนใหม่ของเราค่ะเป็นถึงหัวหน้าแผนกแต่มานอนแบบนี้เหรอคุณลุงท่านนี้สร้างมากเลยนะครับเจ้านายมาถึงก็สั่งงานพวกเราอย่างเดียวเลยอ่ะอาศัยอำนาจใครเข้ามาทำงานที่บริษัทก็ไม่รู้เลยครับใช่ค่ะพวกเราก็อยากรู้ว่าใครแนะนำให้เข้ามาทำงานที่นี่ค่ะแต่พวกเราก็ไม่กล้าถามค่ะแล้วเขามาทำงานกี่วันล่ะมาเมื่อวานค่ะวันนี้ก็จัดประชุมชุดใหญ่ให้พวกเราเลยประชุมเสร็จก็ตามสภาพนี้แหละค่ะเพิ่งมาเมื่อวานวันนี้ก็มานอนแบบนี้เลยหรอนี่ใครหลับหูหลับตาเอามันเข้ามาทำงานเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณลุงเขาดุมากพูดจาก็ไม่มีเหตุผล
พวกเราก็เลยไม่กล้าถามค่ะโอเคผมเข้าใจละพวกคุณทำงานต่อเถอะตื่นได้แล้วนี่เองเป็นใครมาปลุกข้าทำไมผมต้องถามลุงมากกว่าว่าลุงเป็นใครลุงมาอยู่ในบริษัทผมเพื่อที่จะมานอนรับเงินบำนาญเหรอเองพูดแบบนี้หมายความว่าไงเองคงไม่รู้สินะว่าข้าเป็นใครข้าคือคนดูแลแผนกนี้ในแผนกนี้ข้าใหญ่ที่สุดแล้วลุงรู้ไหมว่าเงินเดือนของลุงเนี่ยใครเป็นคนจ่ายผมไงผมเป็นคนจ่ายเงินเดือนทุกคนเองอะไรนะแกพูดอะไรข้าไม่ได้ยินไหนลองพูดใหม่สิแล้วใครเป็นคนเอาลุงเข้ามาทำงานในบริษัทนี้ข้าจะบอกเองไว้นะที่นี่หลานสาวข้าใหญ่ที่สุดถ้าพูดชื่อแล้วแกอย่าตกใจจนฉี่ราดกางเกงก็แล้วกันนะแล้วหลานสาวของลุงเนี่ยเขาคือใครหรอครับหนุ่ยเลขาท่านประธานไงเอ๊ะเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคุณเลขานุ้ยใช่ไหมลุงเชื่อไหมเดี๋ยวผมทำให้ลุงกับหลานสุดที่รักของลุงเนี่ยไปรวมญาติกันที่บ้านเลยคุณนุ้ยเดี๋ยวคุณพาลุงของคุณเนี่ยไปพบผมที่ห้องด้วยตอนนี้เลยนะบอสคะบอสเรียกพวกเรามาเนี่ยมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าคะคุณนุ้ยนี่คุณเห็นบริษัทผมเป็นอะไรเหรอครับบ้านพักคนชราเหรอถึงได้จ้างคนมานอนเล่นที่บริษัทเนี่ยบอสคะปกติเนี่ยลุงวุฒิเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะนุ้ยเมื่อคืนลุงดื่มหนักไปหน่อยเลยไม่มีเวลาพักผ่อนวันนี้เลยไม่มีแรงทำงานคุณนุ้ยนี่คุณยังมีความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่ไหมนี่ลุงป้านะอาญาติอะไรของคุณเนี่ยคุณก็เอามาทำงานที่บริษัทนี้หมดสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะพูดคุณเองก็ทำงานกับผมมาตั้งนานแล้วคนอะไรควรอยู่คนอะไรควรไล่คุณยังแยกแยะไม่ออกอีกเหรอเวลาทำงานเนี่ยเขายกขาขึ้นบนโต๊ะแล้วนอนหลับอย่างสุขสบาย
คุณคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้ผมควรเก็บเอาไว้ไหมลุงวุฒิคุณหลงเขาเป็นเจ้านายชนะลุงรีบขอโทษเขาสิขอโทษอะไรเจ้านายภาษาอะไรแกรู้ไหมลุงทำงานต่างประเทศได้เงินเดือนตั้งแสนกว่าบาทที่นี่ให้ลุงแค่ 50,000 เท่านั้นเองทำงานต่างประเทศนั่นเหรอทำงานต่างประเทศแล้วไงคำพูดของลุงเนี่ยทำอย่างกับผมไปขอร้องอ้อนวอนให้อยู่ทำงานด้วยงั้นแหละคุณนุ้ยผมขอบอกคุณไว้เลยนะวันนี้คุณต้องไล่เขาออกไปจากบริษัทผมเดี๋ยวนี้เป็นถึงเลขาของผมผมถามหน่อยคุณเคยทำอะไรเพื่อบริษัทบ้างวันๆหาแต่เรื่องให้บริษัทคุณต้องรับผิดชอบรู้ไหมค่ะคุณหลงเดี๋ยวฉันจะไล่เขาออกตอนนี้เลยค่ะลุงวุฒิกลับบ้านกันออกก็ออกสิกลัวอะไรบริษัทกระจอกกระจอกแบบนี้ไม่ทำก็ได้เว้ยคุณนุ้ยเดี๋ยวคุณไปรวบรวมรายชื่อญาติพี่น้องสามสี่600บาทไม่ต้องถอนเก็บสิออนขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะฉันยังไม่ได้กินเลยจะรีบเก็บเงินไปไหนเสียมารยาทจริงๆแต่คุณก็ไม่ควรโยนเงินลงพื้นแบบนี้นะคะฉันจะเอาเงินโยนลงพื้นมันทำไมหรอนั่นมันก็เรื่องของฉันฉันจ่ายไปแล้วแกจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอาทิ้งมันไว้ตรงนั้นแหละอารมณ์เสียพอฉันจะกินข้าวช่วยเก็บเงินของคุณขึ้นมาด้วยค่ะฉันทิ้งมันไว้ตรงนี้ถ้าแกอยากได้แกก็เก็บเองสิไม่มีมือหรอออนเก็บอาหารทั้งหมดแล้วเอาไปให้หมาที่หน้าร้านกินซะได้เลยนะคะแกอยากเจอดีหรือไงนางคนชัยใช่ค่ะฉันเป็นคนชัยแต่ตอนเนี้ยเชิญมึงออกไปจากร้านด้วยค่ะทางออกอยู่ทางนี้เชิญแล้วแกจะทำไหมแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันออกฉันไม่ได้ไล่คุณนะคะฉันก็แค่เชิญคุณออกไปเนี่ย
ถือว่าฉันให้เกียรติคุณมากแล้วนะคะอย่าให้ฉันต้องเรียกคนมันลากคุณออกไปเลยนี่ลากเลยเหรอมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมเหรอคะคุณจะทำอะไรฉันเหรอคะเจอดีแน่แกรู้ไหมว่าแฟนฉันเป็นใครแฟนฉันเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านนี้ฉันจะให้เจ้าของร้านไล่แกออกไปอ้าวที่รักผมบอกให้คุณสั่งอาหารรอไม่ใช่หรอครับแล้วยืนทำอะไรกันครับพี่ตามค่ะก็นำคนใช้คนนี้สิมันจะไล่ฉันออกจากร้านน่ะคนแบบนี้เนี่ยเป็นพนักงานบริการไม่ได้นะคะพี่ตามค่ะพี่ตามต้องบอกให้เพื่อนของพี่ไล่นางนี่ออกแล้วก็บอกเพื่อนของพี่ให้ไล่อีเด็กเสิร์ฟไม่มีมารยาทนั่นด้วยจริงเหรอครับจริงค่ะฉันไล่ลูกค้าคนนี้ออกจริงเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขาไม่ให้เกียรติคนอื่นแถมยังมาเรียกผู้จัดการของผมว่าคนไทยจริงไหมล่ะครับคุณลูกค้าคุณนัทครับผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับพี่ตาลพี่จะไปพูดดีกับเขาทำไมเป็นเพื่อนกันทำไมต้องเรียกคุณด้วย นี่ผมไปเป็นเพื่อนกับคุณเมื่อไหร่อ่ะคุณตาลอ๋อคุณอย่าบอกนะว่าคุณไปโกหกแฟนคุณว่าผมเป็นเพื่อนกับคุณเพื่อให้ตัวเองดูดีมีฐานะขึ้นนั่นหรอเหมือนที่คุณไปหลอกสาวๆหลายๆคนนะนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคุณตางั้นพรุ่งนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทเหมือนกันอะไรนะครับคุณนัทคุณนัทครับผมขอโทษจริงๆนะครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับนี่แกหลอกฉันเหรอดูสิฉันหน้าแตกหมดเลยเนี่ยไอ้ผู้ชายทุนเล่ห์เฮงซวยเต้ยรอพี่ก่อนเต้ยคนสมัยนี้เนี่ยเป็นแบบนี้กันเยอะนะครับพอมีเงินมีอำนาจขึ้นมาหน่อยก็ชอบดูถูกคนอื่นเกิดเป็นคนอ่ะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันสิครับสังคมจะน่าอยู่ยังไงผมฝากน้องออนเด็กใหม่ด้วยนะครับที่หลังอ่ะให้ลูกค้าทานอาหารให้อิ่มก่อนแล้วค่อยเข้าไปเก็บเงินลูกค้าได้เลยคุณงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อให้คุณนะพ่อคะหนูอยากกินแซนด์วิชค่ะได้สิลูกงั้นเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้ลูกนะคุณคะเดี๋ยวแซนด์วิชของหนูเตยเนี่ยฉันไปซื้อให้ดีกว่าค่ะคุณเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปซื้อน้ำแล้วก็วิ่งไปซื้อแซนด์วิชด้วยเนี่ยกว่าคุณจะมาเนี่ยหนูเตยก็คงหิวแย่พอดีอีกอย่างเนี่ยแซนด์วิชที่หนูเตยเขากินทุกเช้าฉันเนี่ยก็เป็นคนซื้อเองมาตลอดฉันรู้ดีค่ะว่าหนูเตยเขาชอบกินรสอะไร
เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยไปซื้อน้ำแซนด์วิชเนี่ยเดี๋ยวฉันไปซื้อเองหนูเตยเดี๋ยวหนูเตยเนี่ยรอนะอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวนะเนี่ยจะรีบไปซื้อแซนด์วิชให้หนูเตยไปนั่งรอพ่อกับน้าอยู่ตรงนู้นนะผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะที่ได้คุณมาเป็นแฟนมีเพื่อนผมเคยบอกไว้ว่าให้คิดดีๆดูดีๆถ้าจะแต่งงานใหม่แต่ตอนนี้ผมว่าผมเจอคนที่ใช่แล้วแหละพี่นัทพี่พูดแบบนี้เนี่ยฉันก็เขินแย่สิคะไปค่ะพี่เนี่ยรีบไปซื้อน้ำเดี๋ยวจะไปซื้อแซนด์วิชครับแกเนี่ยอยู่ไปก็เป็นก้างขวางคลองฉันกับพี่นัทเป็นเอ๋อไปทั้งมือถ้าแกเป็นเอ๋อเนี่ยลูกของฉันก็จะเป็นผู้สืบทอดตระกูลคนเดียวของครอบครัวแล้วพี่นัทเนี่ยก็จะรักฉันมากกว่าแกก็คิดว่าจะเป็นคนดีที่ไหนได้มาแล้วจ้าแซนด์วิชอร่อยที่ลูกเตยชอบกินขอบคุณค่ะกินให้หมดเลยนะจ้าหนุ้ยน้ำมาแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะพี่นัทพี่นัทเนี่ยน่ารักเหมือนเดิมดูแลดีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะอย่ากินนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณมาปัดแซนด์วิชลูกผมทิ้งทำไมเตยลูกเป็นอะไรไหมลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรครับพ่อคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะกินไม่ได้จริงๆนะครับแซนด์วิชนี้มันมียาพิษคุณกำลังพูดบ้าอะไรอยู่ผมพูดจริงๆคุณผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำเป็นไปได้ไงผู้หญิงคนนี้เขาคือภรรยาของผมเขาจะทำแบบนั้นทำไมนี่คุณหิวเองหรือเปล่าถ้าคุณหิวเนี่ยคุณก็ไปซื้อกินเองสิไม่ใช่มาแย่งเด็กกินแบบนี้พอเถอะค่ะพี่นัทเตยเป็นอะไรไหมลูกผมเห็นนะว่าคุณทำอะไรกับแซนด์วิชนี้คุณทำแบบนี้ทำไมนี่คุณยังไม่เลิกโกหกอีกเหรอผมไม่ได้โกหกสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดคุณผู้หญิงคนเนี้ยใส่ยาพิษในแซนด์วิชจริงๆผมไม่เห็นมากับตาคุณต้องเชื่อผมนะผมไม่ได้โกหกจริงๆพี่นัทคะฉันไม่ได้ทำจริงๆนะคะลุงเนี่ยอาจจะสติไม่ดีก็ได้ค่ะก็เลยมาพูดอะไรแบบเนี้ยนี่แกมาใส่ร้ายฉันนะคุณไม่เชื่อคุณก็ลองดูสิแซนด์วิชเนี่ยมียาพิษจริงๆ
ไม่เห็นมีอะไรนี่ถ้าแกอยากกินก็เอาไปกินเลยไม่เอาถึงผมจะหิวขนาดไหนผมก็ไม่กล้ากินหรอกเพราะมันมียาพิษนุ้ยนุ้ยลองกินให้พี่ดูหน่อยสิพี่จะบ้าเหรอแซนด์วิชนี่มันตกพื้นแล้วนะพี่ถ้าเกิดว่าฉันกินแล้วฉันท้องเสียไม่สบายขึ้นมาล่ะถ้านุ้ยบริสุทธิ์ใจเนี่ยนุ้ยก็กินซะไอ้บ้านี่จะได้ไปสักทีแมวอ่ะถ้าเกิดว่าฉันกินแล้วฉันเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะทำยังไงล่ะนุ้ยนุ้ยว่าไงนะผมบอกแล้วว่าแซนด์วิชเนี่ยมันมียาพิษจริงๆนุ้ยจะทำร้ายหนูเหรอคะเตยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ของลูกต่อไปแล้วเตยนาไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแบบนั้นเลยนะลูกนุ้ยพอเถอะนุ้ยรู้อะไรไหมว่าเตยอ่ะเขารักนุ้ยเหมือนแม่แท้ๆแต่นุ้ยกับทำกับเตยแบบนี้หรอพี่นัทพี่พูดแบบนี้หมายความว่าพี่จะเลิกกับฉันใช่ไหมต่อจากเนี้ยลูกของพี่พี่เลี้ยงเองนุ้ยไม่ต้องมายุ่งอีกต่อไปแล้วลูกในท้องของฉันล่ะพี่ไม่คิดจะสนแล้วใช่ไหมถ้านุ้ยไม่พร้อมมีลูกเนี่ยก็อย่ามีเลยถ้าคลอดเมื่อไหร่ก็บอกพี่จะรับมาเลี้ยงเองเออเลิกก็เลิกฉันเนี่ยยังสาวยังสวยฉันยังหาผัวใหม่ได้อีกเยอะเลยไอ้แก่นี่ก็เหมือนกันยุ่งไม่เข้าเรื่องคุณครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่เข้าใจคุณผิดไปถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้เนี่ยรูปผมต้องแย่แน่ๆเลยครับไม่เป็นไรครับคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจถึงใกล้ชิดกันก็ยังคิดทำร้ายกันได้ยิ่งมีลูกสาวก็ยิ่งต้องระวังนะครับครับผมเข้าใจแล้วครับผมจะระวังให้มากขึ้นครับขอบคุณคุณลุงนะคะที่ช่วยชีวิตหนูไว้งั้นลุงขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิครับลุงรับไว้เถอะนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณที่ลุงช่วยชีวิตลูกผมไว้ลุงรับไว้ไม่ได้หรอกถึงลุงจะจนแต่ลุงก็ควรคิดทำความดีที่ลุงช่วยลูกสาวคุณไม่ใช่พ่ออยากจะได้เงินหรอกนะลุงครับงั้นให้ผมได้เลี้ยงข้าวลุงสักมื้อนะครับไปกินข้าวด้วยกันนะคะได้สิเนี่ยดูแลพ่อด้วยพ่อเพิ่งมาอยู่กับพี่ได้แค่3 วันพี่ก็พ่อกลับมาให้ฉันละทำไมพี่ถึงไม่ดูแลพ่อเป็นปีๆเหมือนที่ฉันทำบ้างนุ้ยนุ้ยอ้าวพี่เขยพ่อแล้วนี่
พี่เชอรี่ไม่มาด้วยหรอคะพอดีเชอรี่ติดงานที่ต่างจังหวัดน่ะพี่ก็เลยพาพ่อกลับมาให้นุ้ยช่วยดูแลหน่อยเพราะที่บ้านก็มีเด็กอีก2คนพี่ดูแลไม่ไหวเสาร์อาทิตย์แบบนี้พี่เชอรี่ยังจะรับงานเพิ่มอีกหรอคะพ่อไปอยู่ด้วยแค่ไม่กี่วันเองก็เอาพ่อกลับมาส่งซะละได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูดูแลพ่อเองมาค่ะพ่อหนุยก็รู้ว่าพี่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดพี่ไม่มีเวลาอยู่บ้านหรอกนะเนี่ยงานของพี่ก็ไม่ทำอยู่ในออฟฟิศเหมือนกับของหนุยหนุยก็รู้แล้วทำไมพี่ถึงไม่ให้พี่เขยเนี่ยมาดูแลพ่อล่ะหนุยพี่เชอรี่เนี่ยเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะส่วนพี่ปีเนี่ยเขาก็ต้องดูแลหลานอีกจะมีเวลาดูแลพ่อได้ยังไงเอาอย่างนี้ดีไหมให้พ่อเนี่ยมาอยู่กับพี่ไม่ได้นะคะพี่นิ่มฉันกับพี่นิ่มเนี่ยดูแลพ่อตั้งแต่แม่เสียไปนี่ก็ผ่านมาตั้ง 5-6 ปีละพี่ลองคิดดูสิว่าพี่เชอรี่เนี่ยดูแลพ่อกี่วันกี่เดือนกี่ปีบ้างเนี่ยหนุยพูดแบบนี้หมายความว่าไงจะบอกว่าพี่เป็นลูกอกตัญญูงั้นเหรอหนุยก็รู้ว่าพี่มีลูกอยู่2คนพี่จะต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไหนจะต้องเลี้ยงลูกทำงานบ้านอีกนี่พี่พูดแบบเนี้ยหมายความว่าฉันกับพี่นิ่มเนี่ยไม่มีครอบครัวไม่มีภาระจะต้องดูแลพ่อใช่ไหมพี่เนี่ยมันเป็นพี่สาวที่เห็นแก่ตัวมากเลยว่ะหนุยพูดแรงเกินไปแล้วนะเรามีกันแค่3คนพี่น้องใครจะดูแลพ่อเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะพี่นิ่มพี่เชอรี่เนี่ยเอาแต่จะสร้างครอบครัวไม่สนใจพ่อเลยวันเนี่ยไม่เคยคิดที่จะดูแลพ่อเอาพ่อเนี่ยมาให้เราดูแลจนเราเองเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอยากจะใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกก็ไม่ได้ใช้พี่ไม่เคยคิดบ้างหรอว่าฉันเองเนี่ยก็อยากมีครอบครัวเหมือนกันแต่ที่ฉันไม่มีเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนวันเนี่ยก็ทำแต่งานกลับบ้านเนี่ยก็ต้องไปดูแลพ่อที่ป่วยอีกก่อนจะออกไปทำงานเนี่ยฉันก็ต้องเตรียมของกินของใช้ไว้ให้พ่อทุกเช้าพี่ไม่คิดบ้างหรอว่าฉันจะเหนื่อยฉันจะเบื่อเนี่ยพี่ไม่คิดบ้างหรอที่นุ้ยพูดอ่ะมันก็ถูกนะพี่เชอรี่ฉันกับนุ้ยเนี่ยดูแลพ่อมาตั้งหลายปีจนตัวเองเนี่ยต้องเสียโอกาสหลายๆอย่างไปจะไปทำงานที่กรุงเทพเนี่ยก็ไม่กล้าได้แต่ไปขายของตามตลาดนัดแถวบ้านเพราะกลัวว่าถ้าไปทำงานไกลบ้านเนี่ยน้องจะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยพ่ออย่าพูดให้มันดูน่าสงสารเลยถ้าไม่มีใครอยากดูแลพ่อก็พ่อไปอยู่ที่บ้านพักคุชิระก็จบเนี่ยถ้าใครอยากจะทำอะไรก็ไปทำในสิ่งที่ชอบส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะเราสามคนพี่น้องก็มาหารกันจะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปฉันเองก็ไม่อยากมาปวดหัวกับเรื่องนี้ทำไมพี่พูดจาแบบนี้วะพี่ใช้หัวอะไรคิดเนี่ยฉันผิดหวังจริงที่มีพี่สาวแบบพี่เนี่ยพี่เชอรี่พี่สาวคนโตที่ฉันรู้จักไม่ใช่คนนี้นี่พี่เปลี่ยนไปมากพี่เห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าครอบครัวเนี่ยพวกแกสองคนจะพูดอะไรยังไงก็แล้วแต่นะแต่พี่ขอยืนยันคำเดิมว่าพี่ไม่มีเวลาสรุปพวกแกเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็พาพ่อไปที่บ้านพระโคชลาพรุ่งนี้เลยส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวพี่จะออกให้ก่อนก็ได้ไม่ได้นะเชอรี่ทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะเชอรี่แก่ตัวไปแล้วลูกชายกับลูกสาวเชอรี่พูดแบบนี้จะรู้สึกยังไงพี่เป็นพี่เขยอ่ะพี่ขอรับผิดชอบเรื่องนี้เองอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะพี่ปีเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับพี่สรุปพวกแกสองคนจะยังไงถ้าดูแลพ่อไม่ไหวก็ตามที่พี่บอกหยุดได้แล้ว
พ่อรู้ว่าพ่อเป็นภาระของลูกๆพ่อผิดเองที่พ่อมันจนจึงทำให้ลูกแต่ละคนต้องมาลำบากพ่ออย่าพูดแบบนั้นสิคะแค่พ่อดูแลพวกเราจนโตเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะใช่ค่ะพ่ออย่าคิดมากเลยนะคะจะไม่ให้พ่อคิดมากได้ยังไงเห็นลูกๆทะเลาะกันแบบนี้พ่อเห็นแล้วพ่อไม่สบายใจพ่อคะจริงๆแล้วที่หนูกับพี่นิ่มเนี่ยมาหาพี่เชอรี่วันนี้เพราะว่าเราเนี่ยอยากให้พี่เชอรี่กลับไปอยู่กับพ่อบ้างกลับไปดูแลพ่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับพ่อไม่ใช่ว่าจะทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตให้กับการทำงานหาเงินจนมากเกินไปคนเราเนี่ยควรแบ่งเวลาให้กับคนที่เรารักบ้างยิ่งตอนนี้เนี่ยเราเหลือแค่พ่อคนเดียวหนูกับพี่นิ่มเนี่ยก็เลยตั้งใจจะมาหาพี่เชอรี่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่เองก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะที่ทำหน้าที่ลูกไม่ดีพ่อคะหนูต้องขอโทษพ่อด้วยนะคะที่หนูไม่ได้ดูแลพ่อมาตั้งหลายปีหนูสัญญานะคะว่าหลังจากเนี้ยหนูจะพาพี่ปีและเด็กๆไปเยี่ยมพ่อทุกอาทิตย์เลยค่ะเราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันไงคะได้ๆพ่อเองก็ไม่ได้คิดอะไรพ่อแค่อยากให้ลูกๆรักกันมีปัญหาอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันค่ะพ่อถึงแล้วครับโอ้โหนี่บ้านพี่ตาลเหรอคะบ้านใหญ่โตอลังการมากเลยนะคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับพ่อพี่เป็นคนสอนที่นี่นะครับพ่อครับตาลว่าไงลูกผมพาสะใภ้มาหาครับคนนี้เหรอที่ตาลเล่าให้พ่อฟังบ่อยๆน่ารักจังเลยนะหนูไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่แฟนพี่ตาลหรอกค่ะฉันไม่คบกับคนที่เป็นลูกคนส่วนจนๆค่ะคือมันดูกระจอกค่ะฉันอายคนอื่นเขาหนูวันนี้ทานข้าวด้วยกันที่บ้านไหมลุงทำกับข้าวไว้แล้วแล้วอีกอย่างวันนี้เจ้านายของลุงก็ไม่อยู่หนูกินข้าวด้วยกันนะหนูนะไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูไม่หิวหนูกลับไปกินที่บ้านดีกว่าได้อีกอย่างหนูก็ไม่คิดว่าฐานะบ้านพี่ตาลจะจนได้ขนาดถ้าฉันรู้นะว่าพี่ตาลจะมีพ่อจนๆนะแล้วก็เป็นคนสวนด้วยเนี่ยฉันไม่ขอไปเสียเวลาเตยเรารักกันไม่ใช่หรอรักค่ะก็เคยรักนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้รักแล้วอะค่ะเพราะว่าฉันรับไม่ได้หรอกนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะจนได้ขนาดแล้วก็มีพ่อเป็นคนสวนด้วยงั้นเดี๋ยวผมขับรถไปส่งไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวฉันนั่งแท็กซี่ไปเองฉันไม่อยากนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะมันทั้งร้อนแล้วก็ทำให้ผิวฉันเสีย
ไม่เป็นไรนะลูกพี่อยู่กับพ่อด้วยกันแค่สองคนนะส่วนแม่พี่เสียไปตั้งแต่พี่ยังเด็กถ้างั้นอาทิตย์นี้เราไปหาพ่อพี่ดีไหมคะถ้าอยากไปเจอพ่อพี่เดี๋ยวพี่พาไปก็ได้งั้นเราไปวันอาทิตย์เลยบ้านพ่อพี่อยู่ไกลไหมคะไม่ไกลค่ะอุ๊ยตายละนี่มันคุณอ่อนในพนักงานในบริษัทนี่นาะนี่คบกับพี่ตาลเขาเนี่ยก็ทำใจหน่อยนะทำไมล่ะคะอ๋อไม่ทำไมหรอกค่ะฉันก็แค่หวังดีนะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะไม่ต้องไปสนใจหรอกพ่อครับอ้าวตาลว่าไงลูกสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีจ้าพากันมาเหนื่อยไหมลูกป่ะไปนั่งพักกันก่อนไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณพ่อหนูไม่เหนื่อยค่ะพ่อเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยหรอกลูกพ่อคะเดี๋ยวหนูช่วยนะคะไม่เป็นไรหรอกหนูไม่รังเกียจตาลหรือจ๊ะที่มีพ่อจนๆและเป็นคนสวนด้วยถ้าหนูจะเลิกกับตาลก็เลิกได้นะลุงไม่ว่าอะไรให้หรอกทำไมคุณพ่อถึงคิดแบบนั้นล่ะคะก็ผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาหาตาลเนี่ยเขารังเกียจพ่อที่พ่อเป็นคนสวนหนูไม่อายหรอกค่ะแล้วหนูก็ไม่สนด้วยว่าคนอื่นจะว่ายังไงหนูรักพี่ตาลด้วยความจริงใจค่ะไม่ว่าจะฐานะทางบ้านหรือว่าคุณพ่อจะทำอาชีพอะไรมันก็ไม่เป็นปัญหาของหนูหรอกค่ะเราจะสร้างมันไปด้วยกันค่ะเพราะยังไงแล้วพี่ตาลก็เป็นคนที่หนูเลือกค่ะดีจ้ะหนูงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหนูมาช่วยพ่อก็แล้วกันได้ค่ะมาค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะพ่ออืมน่ารักผู้จัดการเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฉันให้แม่บ้านไปตามคุณอ่อนนะไม่ใช่คุณเอาเถอะไหนๆคุณก็มาละนั่งก่อนสิคุณช่วยฉันดูเอกสารนี้หน่อยสิว่ามันถูกต้องไหมผู้จัดการคะผู้จัดการเรียกดิฉันมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะอ่ะคุณออนนั่งก่อนสิคะ
ค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีเรื่องอะไรคะก็ยินดีกับว่าที่ลูกสะใภ้ท่านประธานคนใหม่ไงคะลูกสะใภ้ท่านประธานจะเป็นไปได้ไงคะสวัสดีจ้าหนูออนคุณพ่อคะทำไมคุณพ่อถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะไหนคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเป็นแค่คนสวยไงคะก็วันนี้พ่อผมมาขอสาวให้ผมนะครับจริงๆแล้วคุณตาลเป็นลูกของท่านประธานวุฒิค่ะส่วนฉันเนี่ยเป็นแค่ผู้จัดการค่ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ยทำไมทุกคนถึงรวมหัวกันหลอกออนแบบนี้คะเห็นออนเป็นตัวอะไรคะหนูออนจ๊ะอย่าโกรธพ่อกับลูกชายเลยนะที่พ่อต้องทำแบบเนี้ยเพราะพ่ออยากจะลองใจลูกสะใภ้ของพ่อว่าเขารักผู้ชายพ่อจริงหรือเปล่าพ่อผู้หญิงกี่คนกี่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ทิ้งลูกชายพ่อไปหมดเห็นว่าเราจนรังเกียจลูกชายพ่อที่มีพ่อเป็นคนสวนออนอย่าโกรธพวกเราเลยนะถ้าหนูออนรักลูกชายพ่อจริงและไม่โกรธพ่อพ่อจะยกบริษัททั้งหมดเนี่ยให้หนูออนกับลูกชายของพ่อเข้ามาบริหารงานแทนหนูออนจ๊ะอย่าโกรธพ่อเลยนะออนไม่ได้โกรธคุณพ่อหรอกค่ะแต่คราวหลังอย่ามาลองใจอะไรกันแบบนี้เลยนะคะมิ่งนั้นเจอดีแน่นี่มันเรื่องอะไรกันคะไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่ท่านประธานเนี่ยลองใจลูกสะใภ้นะคะลูกสะใภ้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปกันเถอะค่ะคุณเตยค่ะออนเราแต่งงานกันนะค่ะคุณครับไม่เป็นไรครับให้เขาก่อนก็ได้ครับนี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยการกระทำของคุณในตอนนี้มันไม่ถูกต้องนะคะอ๋อเด็กใหม่นี่เองถึงว่าไม่รู้ว่าฉันเป็นใครตอนทำงานอย่าพลาดกันแล้วกันไม่อย่างนั้นเจอดีแน่คนอะไรวะเนี่ยกลางใช่ไหม
คุณครับคุณคือพนักงานใหม่ที่มาเริ่มงานวันนี้ใช่ไหมครับคุณคงไม่รู้สินะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคือผู้จัดการแถมเขากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับคุณไปทะเลาะกับเขาแบบนั้นคุณคงอยู่ยากแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเพิ่งมาทำงานวันแรกก็กลางกับผู้จัดการซะละระวังนะระวังจะอดอยากแล้วไม่มีงานทำคุณระวังคนนั้นหน่อยก็ดีนะที่ฟ้องตัวพ่อเลยนะคนนั้นน่ะเรื่องทำดีตอนหน้าหัวหน้านะอย่างนี้เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณที่เตือนนะคะนี่งานของแกทำให้เสร็จก่อน4โมงเย็นนะฉันรีบหัวหน้าคะนี่ก็บ่าย2แล้วนะคะฉันจะทำทันเหรอคะนั่นมันก็เรื่องของแกฉันมีหน้าที่สั่งส่วนแกมีหน้าที่ทำถ้าทำไม่ได้อ่ะก็ไปเขียนใบลาออกที่ฝ่ายบุคคลสั่งเป็นไงล่ะโดนผู้จัดการแกสนุกไหมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะป๊าฉันก็แค่มาดูหน้าคนเก่งเมื่อโดนแกล้งเป็นไงถ้าไม่คิดจะช่วยเนี่ยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่กรุณาอย่ามาเสือกค่ะเอาอีนี่คุณเป็นไงบ้างโอเคไหมผู้จัดการทำแบบนี้เนี่ยมันแกล้งกันชัดๆมาเดี๋ยวพี่ช่วยไม่เป็นไรหรอกงานขนาดนี้ฉันยังพอทำไหวคุณก็ต้องทำงานของคุณคุณทำงานของคุณไปเถอะหัวหน้าคะงานที่ให้ทำฉันทำเสร็จแล้วค่ะวางไว้ตรงนั้นแหละฉันไม่รีบใช้อ้าวหน่วยหัวหน้าบอกว่ารีบใช้ไงคะเอาเหรอฉันเคยพูดแบบนั้นเหรอฉันจำไม่ได้อ่ะช่วงนี้งานฉันเยอะมากคงลืมไปอ่ะยังยืนอยู่ทำไมเนี่ยไม่มีอะไรก็ออกไปได้ละนี่งานของเธอโปรเจกต์นี้สำคัญมากจะทำให้พลาดเลยฉันให้เวลาเธอ3วันหัวหน้าคะแต่เอกสารมันเยอะมากเลยนะคะฉันกลัวว่าภายใน3วันจะทำไม่เสร็จค่ะนี่ฉันยอมเอาโปรเจกต์สำคัญของบริษัทให้เธอทำเพราะฉันเชื่อมั่นในความสามารถของเธอเธอจะบอกว่าเธอทำไม่ได้งั้นหรองานเนี้ย
มีคนอื่นเขาอยากทำตั้งเยอะฉันยังไม่ให้เขาทำเลยไม่รู้แหละยังไงเธอต้องทำให้เสร็จภายใน3วันค่ะงานเสร็จแล้วค่ะหัวหน้าเป็นแค่พนักงานใหม่ทำโปรเจกต์ใหญ่ได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยรักษาความตั้งใจแบบนี้ไว้ล่ะไปได้ละเดี๋ยวยังมีอะไรอีกหรอคะเธอช่วยไปซื้อกาแฟให้ฉันหน่อยสิแต่นี่มันเลิกงานแล้วนะคะเลือกเอาเธอจะไปซื้อกาแฟให้ฉันหรือว่าเธอจะรับใบเตือนเตยเขานิสัยแย่มากเลยครับแถมยังทำงานไม่ดีอีกแล้วยังมากั่นกับบอสอีกครับสมควรแล้วครับที่เตยโดนแบบนี้บอสออกไปเตือนให้เตยเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าบอสอยากกินกาแฟบอสอยากกินอะไรครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ฉันเรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องจะประกาศทุกคนคนรู้อยู่แล้วว่าอีกไม่นานฉันจะได้ย้ายไปเป็นผู้จัดการที่สาขาใหญ่เลยต้องมีคนมาแทนตำแหน่งฉันในตอนนี้และคนคนนั้นก็จะคัดเลือกจากคนนั้นแหละที่จะได้เป็นผู้จัดการคนต่อไปนั่นก็คือคุณเตยค่ะคุณเตยค่ะเป็นไปได้ไงครับบอสไม่ชอบเตยไม่ใช่หรอครับตลอดเวลาที่ผ่านมา
ก็มีแต่ผมนะครับที่ดีกับบอสมาโดยตลอดทำไมผู้จัดการคนต่อไปไม่ใช่ผมล่ะครับบอสใครบอกคุณว่าฉันไม่ชอบเตยฉันก็แค่ทดสอบเขาก่อนที่จะให้ตำแหน่งสำคัญแค่นั้นเด็กใหม่คนนี้ไม่เหมือนคนอื่นดีนะทำงานใช้ได้เลยนะเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากมีความอดทนไม่ยอมแพ้กับความกดดันอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะเตยฉันตัดสินใจเลือกเธอมันถูกแล้วแหละคุณเตยคุณเป็นคนแรกที่กล้าโต้ตอบในตอนที่ฉันทำเรื่องไม่ถูกต้องถึงแม้คุณจะรู้ว่าฉันเป็นผู้จัดการก็ตามคุณมีความใจกว้างอดทนและมีความมุ่งมั่นในการทำงานเอางานเป็นหลักถึงแม้จะถูกหัวหน้ากันแกล้งก็ตามแต่คุณก็ยังตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดฉันคิดว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าคนแล้วล่ะฉันขอให้คุณยึดมั่นในความเชื่อและทำมันต่อไปนะฉันจะตั้งใจทำงานต่อไปค่ะเตยได้เป็นผู้จัดการแล้วผมล่ะครับบอสอ๋อคุณน่ะเหรอคุณก็ทำตำแหน่งเดิมไงแต่บอสครับแต่ถ้าคุณยังไม่เลิกนิสัยที่ชอบแซะเพื่อนร่วมงาน